หลังจากนั่งสมาธิได้สักพักเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวเหมือนจิตหายไปชั่วขณะหลังจากนั้นจะรู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นมีความอิ่มอกอิ่มใจอยากทราบว่าภาวะนี้เรียกว่าอย่างไรคะดีหรือไม่ดีถ้าดีจะต่อยอดการปฏิบัติอย่างไรและถ้าไม่ดีจะต้องแก้ไขอย่างไรคะขอบคุณค่ะผมสรุปคำถามนะฮะนั่งสมาธิไปพักหนึ่งแล้วเกิดความรู้สึกเหมือนกับไม่รู้เนื้อรู้ตัวจากนั้นอีกพักหนึ่งก็กลายเป็นความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมีปิติถูกไหมฮะค่ะครับทีนี้ผมอยากถามนิดนึงว่าไอ้ภาวะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิหรืออย่างน้อยเกิดขึ้นบ่อยไหมครับทุกครั้งที่นั่งสมาธิค่ะจะเป็นอย่างนี้นะโอเคเอาละค่ะครับงั้นเดี๋ยวฟังคำตอบพร้อมกับทุกท่านทางเฟซนะครับผมวางสายนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่นั่งสมาธินะสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนเลยก็แล้วกันเอาทุกคนเลยก็แล้วกันนะยกเว้นแบบพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิครั้งแรกเนี่ยได้ฌานเลยตอน7 ขวบนะนั่งเองแล้วก็ถึงฌานเลยซึ่งเป็นบุคคลยกเว้นนะนอกนั้นเนี่ยจะนั่งสมาธิกันกี่ล้านกี่ร้อยล้านคนก็ตามนะครับมันจะเจอด่านแรกเหมือนกันหมดคือนั่งแล้วหมดแรงนะหมดแรงทางใจหมดแรงรู้มันมีอาการเหมือนกับไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแล้วก็จะหลับไปส่วนใหญ่น้อยคนที่จะเป็นอย่างกรณีของผู้ถามนี้นะครับคือเกิดความรู้สึกว่าพอมันผวังไปเล็กๆนะแล้วเกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมามันพูดง่ายๆว่ามีความรู้ตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะผมขอพูดถึงภาวะทั่วไปก่อนสำหรับคนทั่วไปนะฮะอย่างสมมติเราตั้งใจจะภาวนาพุทโธจะยุบหนอพองหนอหรือว่าจะแนวไหนก็ตามนะครับพอนั่งหลับตาไปเนี่ยมันไม่มีภาพที่เราเห็นด้วยแก้วตามันจะมีภาพทางใจปรากฏขึ้นมาแทนแล้วภาพทางใจนี่เนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยลมหายใจมันจะถูกแทนที่ด้วยพุทโธได้ดีแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจในการทำสมาธิเพียงใดถ้าหากว่าเราตั้งใจอยู่จริงๆว่าจะเห็นแต่ลมหายใจนะภาพของลมหายใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ขจัดกวาดล้างไอ้มโนภาพที่มันเหมือนกับลอยมาลอยไปผ่านมาผ่านไปเนี่ยนะจนกระทั่งไอ้มโนภาพทางใจเนี่ยนะที่เป็นภาพไร้สาระต่างๆมันหายไปเหลือแต่ภาพลมหายใจที่มีสาระที่มีแก่นสารนะปรากฏอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกแล้วเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นมันเห็นอยู่แค่นี้นะพอเห็นไปเรื่อยๆปรากฏว่าลมหายใจเนี่ยนะที่มันชัดๆมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันแผ่วลงนะแล้วกลายเป็นความรู้สึกมืดกลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะรู้ต่อได้นะไอ้ตรงไม่สามารถที่จะรู้ต่อบัดได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีความมืดเข้ามาแทนที่หรืออาจจะสว่างอยู่ก็ตามสว่างแบบอ่อนๆนะแล้วก็หมดความรู้สึกไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าภวังค์นะจิตอยู่ในภวังค์คำว่าภวังค์หมายความว่ายังไงมันไม่รู้อะไรเลยทั้งตาก็ไม่รู้ทั้งหูก็ไม่รู้นะรู้แต่การปรุงแต่งที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาอย่างเช่นความมืดอย่างเช่นความรู้สึกเหมือนครึ่งกลางครึ่งหลับครึ่งตื่นนะหรือภาวะที่มันไม่รู้อะไรจริงๆนะมันเงียบไปหมดเลยมันหายไปหมดเลยนะไอ้แบบนี้เรียกว่าภวังค์นะครับส่วนใหญ่พอภวังค์แล้วก็หมายถึงหลับแล้วจะฝันกลายไปเป็นอีกตัวนึงกลายไปเป็นใครก็ไม่รู้นะมีภาพมีเสียงอีกแบบนึงเข้ามาปรากฏในมโนทวารในห้วงทางใจความรับรู้ทางใจนะซึ่งมันจะสับสนเลอะเทอะหรือบางทีนะภวังค์ของบางคนก็สว่างก็มีนะสว่างแต่ไม่รับรู้อะไรเลยคือเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้
แต่ถ้าเกิดมีปิติขึ้นมามีความอิ่มอกอิ่มใจมากตัวนี้เป็นสัญญาณบอกว่าจิตนะมีอาการตื่นขึ้นอย่างน้อยที่สุดสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้มีความชื่นใจมีความชื่นบานอยู่อันนี้เป็นสมาธิแบบอ่อนๆแต่ว่าสมาธิแบบนี้โดยมากแล้วคนส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะถ้าเพิ่งนั่งสมาธิได้ไม่นานเนี่ยจะไม่สามารถต่อยอดได้ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรไม่รู้จะเอาไปทำประโยชน์อะไรเมื่อกี้ผมถามเนี่ยมีในสำคัญนะที่ถามว่ามันเป็นแบบนี้ทุกครั้งไหมถ้าเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยอันนี้เราสามารถเอามาต่อยอดได้เราสามารถเอามาพัฒนาได้ถ้าหากตั้งมุมมองไว้ถูกต้องแต่ถ้าหากนานๆเกิดขึ้นทีนะนานๆเกิดปิติขึ้นมาทีอันนี้แสดงว่ายังเอามาใช้การไม่ได้เอาละทีนี้ผมมาตอบคำถามของคุณผู้ถามนะครับว่าแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะอะไรนะผมบอกให้ว่าเป็นสมาธิแบบอ่อนๆนะครับมีปิติมีความรู้สึกเป็นสุขเนี่ยนะหลังจากที่เข้าภวังค์ไปแล้วแล้วมันพูดง่ายๆว่าคล้ายๆกับมายาราผูกอ่ะมันผูกไปแป๊บนึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสร็จแล้วเกิดความรู้พลิกขึ้นมากลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับเปลี่ยนไปนะภาวะหดหู่ซึมเศร้าภาวะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันหายไปแล้วก็พลิกขึ้นมาเบิกบานนะพลิกกลับมาเบิกบานกลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับมีความสุขมีปิตินี่ไอ้ตัวช่วงภวังค์ตัวช่วงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยขอให้สังเกตแล้วกันคนที่นั่งสมาธินะมามากๆเนี่ยมันสั้นยาวไม่เท่ากันของบางคนเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปพักหนึ่งก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมานะโดยที่เราก็ไม่ทราบว่าทำไมมันถึงตื่นขึ้นมาไม่สามารถไปบังคับให้มันออกจากภาวะที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะให้กลายเป็นตื่นขึ้นมาได้ดังใจมันตื่นขึ้นมาของมันเองเพราะกำลังมันอยู่ตัวแต่บางคนเนี่ยพอทำไปมากๆนะไอ้ภาวะที่เหมือนกับไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือตกภวังค์เนี่ยมันแป๊บเดียวแล้วก็ตื่นขึ้นมาพลิกขึ้นมาใหม่อันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนของจิตนะคือจิตปกติเนี่ยมันฟุ้งไปฟุ้งมาอยู่มันไม่เต็มดวงมันมีสภาพเหมือนกับยักแย่ยักยันจะตื่นแบบมีสติรู้ก็ไม่เต็มที่นะจะตกภวังค์ก็ไม่เชิงภาวะของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคล้ายๆกับซึมอยู่นะเมอๆอยู่ฟุ้งๆอยู่แล้วบางทีก็มีอาการเหมือนคิดได้ว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็ตั้งสติทำไปมีความรับรู้ต่อเนื่องอยู่พักหนึ่งก่อนที่มันจะฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาคิดไม่เป็นเรื่องใหม่นะไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่สามารถโฟกัสได้แต่จิตของคนที่เริ่มเป็นสมาธิเนี่ยนะตอนแรกๆมันให้ความสนใจอย่างสมมติให้ความสนใจกับลมหายใจไปนะแล้วมันจะตกลงเหมือนหลุมอากาศแป๊บหนึ่งก่อนที่จะพลิกขึ้นมามันเป็นขอให้คิดอย่างนี้จิตตอนแรกมันฟุ้งอยู่นะแล้วก็ตกไปไม่รู้อะไรเลยเหมือนจิตหุบอ่ะจากนั้นเปลี่ยนเป็นเบิกบานขึ้นมานะมีความกว้างขึ้นมาไม่คับแคบแล้วก็มีความตื่นมีความรู้มันถึงเบิกบานมีความสุขขึ้นมาได้จากจิตว้าวแหว่งแหว่งกลายเป็นจิตเต็มขึ้นมาไอ้ช่วงภวังค์ไอ้ช่วงไม่รู้ตัวนั่นน่ะมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะเป็นจุดเปลี่ยนวิธีที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์นะครับเราต้องตั้งใจไปล่วงหน้านะว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาตอนที่มีปิติตอนที่เบิกบานขึ้นมาเนี่ยนะอย่าไป
มัวแต่ดีใจอย่าไปมัวแต่เหมือนปล่อยให้ใจเนี่ยหลงไปหลงเพลินไปกับภาวะความสุขอย่างเดียวนะให้บอกตัวเองไว้ล่วงหน้าว่าอันนี้เป็นสูตรของพระพุทธเจ้าเลยนะบอกตัวเองไว้ล่วงหน้าว่าทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าทุกครั้งที่มีการหายใจออกให้คิดว่าเนี่ยหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขหรือขณะนั้นเรารู้สึกว่ามีปิติมีความเบิกบานลักษณะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะบอกขึ้นมาทางใจแม้ยินดีแม้ปรีดาแม้ดีใจเหลือเกินอะไรต่างๆเนี่ยนะให้บอกตัวเองเออเนี่ยไอ้ความปรีดาแบบนี้เนี่ยหายใจเข้ามีความปรีดาหายใจออกมีความปรีดาหายใจเข้ามีความปราโมทหายใจออกมีความปราโมทนะบอกตัวเองอยู่อย่างนี้คือถ้าเรารู้อยู่อย่างนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดการสังเกตว่าแต่ละครั้งที่มีปิติที่มีปราโมทที่มีความยินดีปรีดาเนี่ยสัญญาณหายไปแป๊บนึงนะอันนี้สัญญาณกลับมาแล้วแต่ละครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วรู้ว่ามีสติรู้ว่าเนี่ยหายใจเข้ามีความยินดีหายใจออกมีความยินดีนะมันจะเปรียบเทียบขึ้นมาโดยอัตโนมัติว่าแต่ละครั้งที่หายใจเข้าแต่ละครั้งที่หายใจออกเนี่ยความยินดีปรีดาความสุขหรือว่าความมีปิติเนี่ยมันเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆมันไม่เท่าเดิมเวลาที่เรายึดว่าโอ้นี่เราทำสมาธิสำเร็จนะจิตที่มันหลงทิศหลงทางเนี่ยหลงตะเลิดไปกับไอ้ความสุขเนี่ยมันจะจับยึดทันทีแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ความสุขนั้นน่ะเป็นก้อนเดิมเป็นตัวเดิมมีระดับเท่าเดิมคือมันจะมีความคงที่ระดับนึงนะถ้าเป็นสมาธิจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นปิติในแบบที่มันยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเต็มที่เนี่ยนะมันจะมีความมันจะแสดงความไม่เท่าเดิมอย่างพอรู้ไปสัก 2-3 ลมหายใจว่าเออเนี่ยปิติเหลือเกินปิติเหลือเกินเนี่ยนะ 2-3 ลมหายใจต่อมาเนี่ยมันจะมีความไม่เที่ยงแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาคือถ้าไม่ปิติมากขึ้นแรงขึ้นก็ปิติน้อยลงแผ่วลงนะธรรมดาของคนนั่งสมาธิเนี่ยนะพอไปเจอไอ้ปิติแบบนั้นแรกๆเนี่ยโอ้โหมันติดใจมันดีใจมากแล้วพอมันแผ่วลงเนี่ยจะเสียใจทันทีจะไปรีบกอบโกยความสุขหรือว่าไปเร่งให้ความสุขมันกลับมาเท่าเดิมนะไปหวงมันไว้เนี่ยเสียไปเปล่าๆเลยเสียของนะแต่ถ้ารู้วิธีการแบบพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์มากคือพอมันมีปิติพอมันมีความสุขมันมีความรู้สึกล้นหลามนะก็ไม่เป็นมัวดีใจไม่เป็นมัวตื่นเต้นแต่สังเกตซึ่งการสังเกตแบบนี้เนี่ยมันปรากฏชัดเจนมากเนื่องจากแรงปิติที่เกิดเนี่ยมันมีลักษณะที่แรงนะแรงพอที่จะอยู่ได้นานแต่อยู่ได้นานอยู่ได้นานเนี่ยเวลามันหายไปหรือแผ่วลงมันก็ชัดเจนเหมือนกันเพราะความแรงในระดับนั้นเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับปิติแบบที่เราได้ของขวัญหรือว่าได้รับคำชมแต่เป็นปิติที่จิตเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในอีกภาวะหนึ่งที่ไม่ใช่คิดนึกๆแบบนี้ไม่ใช่ว้าวๆแหว่งๆแบบนี้เนี่ยอย่างไอตอนที่เราคิดคุยกันเนี่ยนะจะต้องนึกว่าเออต้องพูดอะไรต่อคำไหนต่อเนี่ยไอ้ลักษณะของจิตว้าวๆแหว่งๆแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขมากเท่าไหร่แต่จิตที่มันเต็มจิตที่มันเบิกบานเนี่ยเวลาเกิดความสุขมันสุขมากแล้วเวลาแผ่วลงมันก็แผ่วลงชัดเจนซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นว่าเออปิติแบบนี้ความสุขแบบนี้ในแต่ละลมหายใจมันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาดูครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะแต่พอดูไปเรื่อยๆจิตมันจะเข้าไปอยู่ในอีกภาวะหนึ่งเรียกว่าภาวะรู้อย่างมีอุเบกขารู้แบบ
คือรู้นะเข้าไปอยู่ในอีกภาวะหนึ่งเป็นภาวะอุเบกขารู้แบบที่เหมือนกับเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรด้วยเราไม่ได้รู้สึกว่าไอ้ภาวะแบบนั้นเนี่ยมันคือเราได้คะแนนมากหรือน้อยปกติเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยนะจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะเอ๊ะปฏิบัติมาได้ขนาดนี้เนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ท่านจะชมแค่ไหนว่าเราก้าวหน้ามาถึงตรงนี้แล้วแต่ถ้าเราแม่นยำกับทิศทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะจะปิติแค่ไหนก็ตามจะกระหิ่มใจแค่ไหนก็ตามจะมีความรู้สึกลิงโลดขนาดไหนก็ตามจะมีความสุขล้นหลามขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันถูกปัดเข้ามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดคือมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงหรือเปล่าเราจะมีความใส่ใจอยู่แค่นี้ว่าใส่ใจอยู่แค่นี้ไปเรื่อยๆจนชินจนเกิดเป็นนิสัยขึ้นมาเนี่ยรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเป็นอันดับแรกนะคือคุณจะไม่รู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีค่ามันมีความหมายพอที่จะให้คุณยึดที่จะให้คุณเอาจริงเอาจังเพราะแม้แต่ปิติแม้แต่สุขที่มันล้นหลามที่สุดเกินมนุษย์ธรรมดาปกติที่สุดเนี่ยนะเรายังเห็นอยู่ชัดๆว่ามันแสดงความไม่เที่ยงยึดไว้ไม่ได้หน่วงเหนี่ยวไว้ไม่ได้ในลมหายใจใดลมหายใจหนึ่งมันจะแสดงความแปรปรวนไปเสมอทีนี้จะเกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกว่าไม่เที่ยงหรือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านะตัดบัญญัติไว้เขาเรียกว่าอนิจจสัญญาว่ามันรู้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆเข้ามาข้างในนะว่าภาวะความสุขไม่เที่ยงเนี่ยเอาอะไรมาล่อมันก็ไม่สนใจจิตนะตัวจิตเนี่ยมันจะเริ่มฉลาดขึ้นเอาอะไรมาล่อเนี่ยให้มันยึดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ต่างไปมันจะรู้อยู่อย่างนี้นะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเกิดความฉลาดขึ้นมาอีกมันเห็นว่าแม้แต่ไอ้ภาวะจิตที่มันรู้ความสุขนั้นเนี่ยก็เป็นภาวะที่ไม่เที่ยงตัวความรู้นะตัวภาวะของจิตเนี่ยจะสงบอยู่จะเป็นสมาธิอยู่หรือจะฟุ้งซ่านอยู่ก็ตามเนี่ยลักษณะของจิตมันมีแบบต่างๆปฏิรูปไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดข้อสรุปขึ้นมาว่าไอ้ที่นึกว่ามันมีตัวมีตนของเราอยู่เนี่ยนะแท้จริงแล้วมันคือแค่อาการยึดมันเป็นแค่อาการหลงยึดของจิตเพราะจิตเลิกหลงยึดได้อนัตตามันปรากฏอยู่ตรงนั้นแหละคืออนัตตาเนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะว่าจิตไปหลงยึดนะมันจะเข้าใจไปที่อาการของจิตมันจะรับรู้เข้าไปที่ธรรมชาติดั้งเดิมของจิตเนี่ยที่มีอยู่แค่สองอย่างตื่นหรือไม่ก็หลับอย่างไอ้ภาวะผวังภาวะไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอย่างของการหลับไหลไม่รู้เนื้อรู้ตัวที่ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองนะแต่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเรานึกว่าเราไม่ได้ตกภวังค์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นภาวะหลับไหลชนิดหนึ่งเป็นภาวะไปหลงยึดว่าไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอยู่45พรรษาเนี่ยท่านสอนอยู่แค่นี้เนี่ยว่าไอ้ที่หลงยึดน่ะมันผิดมันเป็นความมัวเมามาชั่วกับชั่วกันถ้าตื่นทำให้จิตตื่นขึ้นมาได้นะทำให้จิตรู้ขึ้นมาได้ว่านี่ไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงตรงนี้เราเรียกว่าสำเร็จปริญญาที่พระพุทธเจ้าท่านประทานหลักสูตรไว้ให้แล้วนะครับเอาล่ะก็สรุปนะว่าเมื่อเกิด
สมาธิขึ้นมานะครับให้ใช้ประโยชน์ในการสังเกตเห็นความไม่เที่ยงเมื่อเกิดความสุขเมื่อเกิดปิติจะล้นหลามแค่ไหนก็ตามนะครับไม่ต้องไปตัดสินว่าเราได้สมาธิระดับไหนแต่ขอให้รีบฉวยโอกาสนะน้ำขึ้นให้รีบตักให้ดูเลยว่าปิตินั้นสุขนั้นมันไม่เที่ยงในแต่ละลมหายใจหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขหายใจเข้าดีใจลิงโลดหายใจออกดีใจลิงโลดรู้ไปตามที่อาการปรุงแต่งของจิตมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะครับ